ก็ที่บอกไปอะค่ะว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดอะค่ะหนูก็ไม่ได้ติดไม่ฉันด่ากลับจ้ะไม่ด่ากลับแล้วด่ากลับไม่ได้ใช่ไหมด่ากลับไม่ได้แล้วด่ากลับไม่ได้คือนิ่งนิ่งดีที่สุดค่ะก็คือทำงานของเราเป็นดีกว่าเราไม่ต้องไปอะไรประเด็นดราม่าอะไรแล้วก็ยังมีคนที่แบบว่าคอยเชียร์อัพเราแบบว่าใครที่มาบูลลี่เราก็ไม่ได้ไปสนใจเพราะเขาไม่ได้มาให้ค่าเราอะไรแบบนี้ใช่ก็บอกได้เลยว่ามาทำสวยและพี่แอบบอกหมอว่าเป็นสิวแต่ว่าวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเราค่ะนะคะนางมาจัดเต็มเรื่องความสวยเพราะนี้นางอยู่กับเราแล้วนะคะสำหรับน้องเปากิ่งการสวัสดีค่ะอุ้ยตื่นเต้นน่ะปกติติดตามน้องเปาอยู่เป็น FC ติดตามและติดตามข่าวถามหน่อยเปาเป็นยังไงบ้างอัปเดตชีวิตตอนนี้ฟังหน่อยก็ดีขึ้นค่ะพี่มีงานเข้ามาเรื่อยๆค่ะดีขึ้นนี่เกือบงานเยอะอะไรเยอะใช่ค่ะงานก็เยอะเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เหมือนเดินสายคอนเสิร์ตบ้างอะไรบ้างแต่พี่ติดตามเปานะพี่จะเห็นเปาไม่ค่อยได้อยู่ภาคใต้หรือช่วงนี้จะอยู่ใช่ค่ะจะอยู่กทม.แล้วก็ไปโซนอีสานด้วยมั้ยคะไปโซนอีสานได้ด้วยมั้ยอีสานยังค่ะแต่ว่าเคยไปถ่าย MV ก่อนหน้านี้ที่อุบลค่ะอ๋อเป็นไงไปเห็นนี่แอบเมาก่อนนะถามก่อนจะมีข่าวว่าไปร้องเพลงกับฝั่งทางอีสานจริงหรือเปล่าก็ตอนนี้ยังไม่มีแผนค่ะยังไม่ได้ข่าวแล้วเพลงที่ทำมาก็คือเป็นเพลงเราเองเป็นเพลงที่ไปแสดง MV เป็นเพลงพี่เขาค่ะแต่ว่าเพลงเราเนี่ยกำลังทำอยู่แปลว่าพี่กำลังเข้าใจผิดว่าเพลงที่ทำคือนึกว่าเป่าไปร้องไปฟิตอะไรอย่างงี้เออใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไปเป็นนางเอก MV ใช่ค่ะเห็นว่าตอนนี้กำลังจะมีเพลงเป็นของตัวเองค่ะเพลงมงลงค่ะมงลงแบบนี้เหรอลงหัวค่ะเออเป็นเกี่ยวกับอะไรอ่ะความหมายอะไรเงี้ยก็เป็นเกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายค่ะแบบเออเธอเอาก็เอาไปเลยฉันไม่เอาแล้วยังไงอ๋อแล้วมงลงใช่แบบเอาผู้ชายใช่มั้ยมงลงให้ผู้หญิงคนนั้นอ๋อให้ผู้หญิงคนนั้นที่แย่งของเราไปเอาประมาณนี้ก่อนดีกว่าอยากให้ไปติดตามจะได้ฟังเมื่อไหร่เนี่ยจะได้ฟังเดือนกันยายนนี้ค่ะตอนนี้คือกำลังทำ MV มันเข้ากับฉันมากเลยอ่ะอยากได้เอาไปเลยอะไรเงี้ยกินต่ออร่อยไหมนี่มาย้อนรู้จักกับน้องเปาหน่อยหลายคนก็แบบรู้จักน้องเปาว่าเป็นศิลปินเป็นนักร้องอะไรอย่างนี้แต่ว่าหลายคนก็อยากจะพูดคุยกับน้องเปาเนี่ยวันนี้พี่โฟกัสเป็นตัวแทนของแฟนคลับของน้องเปานะน้องเปาชื่นชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็หนูประกวดตั้งแต่อยู่ป.6เลยค่ะพี่ป.5ป.6คือเริ่มประกวดแล้วประกวดตามโรงเรียนตามวัดตามงานต่างๆค่ะแล้วเราพูดภาษาใต้แต่ว่าเวลาเราร้องเพลงเนี่ยจะเป็นแนวไหนก็เร่งไตเร่งปกติแบบนี้เร่งไตไม่แต่เวลาแบบคนเร่งไตคนเร่งไตแต่ทำไมเวลาร้องเพลงอ่ะมันเป็นสำเนียงแบบชัดมากอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะก็หนูพูดยังทองแดงอยู่นะคะแต่ว่าพอร้องเพลงอ่ะแต่พอร้องเพลงอ่ะคือยังเปลี่ยนไปเลยคนละคนนึงหนูก็มันเป็นความสว่างอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหมน่าจะใช่เคยเรียนร้องเพลงไหมไม่เคยเรียนเลยค่ะไม่มีตังเรียนพูดตรงมานี่คือเลิศค่ะแปลว่าพรสวรรค์ล้วนๆเลยค่ะพรสวรรค์แล้วก็เสวงด้วยเราเริ่มแบบประกวดมาตั้งแต่ป.6กันเนาะค่ะพี่ก็ชอบร้องเพลงนะทำไมพี่ร้องเพี้ยนทุกเพลงเลยปะอย่างเปาเวลาฝึกร้องเพลงฝึกจากอะไรอ่ะฝึกจากก็ฟังค่ะฟังเรื่อยๆซึมซับแล้วก็เหมือนพ่อชอบเปิดเพลงให้ฟังตั้งแต่เด็กเพราะฉันก็ฟังนะเปิดเพลงแบบเราซึมไปเรื่อยเหมือนพ่อบอกว่าถ้าเราไม่ได้ฟังเพลงก่อนนอนนะเราจะร้องไห้จะร้องไห้ก็เลยแบบเราชอบฟังเพลงแนวไหนก็ลูกทุ่งค่ะลูกทุ่งสติงแบบลูกทุ่งเพื่อชีวิตได้หมดเลยแต่ว่าสากลอ่ะหนูไม่ค่อยฟังสักเท่าไหร่เพลงที่ประกวดส่วนมากเป็นเพลงลูกทุ่งค่ะลูกทุ่งเลยเหรอแบบลูกทุ่งจ๋าแบบลูกทุ่งเพื่อชีวิตของพี่ตั๊กแตนอะไรเงี้ยค่ะตั๊กแตนร้องเพลงแล้วตั๊กแตนโยงโยงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆเส้นทางสู่ความฝันของน้องเปาคิดว่าวันนี้เราเดินถึงฝันที่เราตั้งไว้หรือยังก็มาถึง50อะค่ะพี่เส้นทางจริงๆของหนูก็คือเป็นศิลปินเป็นนักร้องค่ะเพราะว่าชอบมาตั้งแต่เด็กคือคิดไว้เลยว่าอยากเป็นนักร้องอยากเป็นศิลปินค่ะอยากเป็นตั้งแต่เด็กอยากเป็นตั้งแต่เด็กก็ประกวดมาเรื่อยๆก็ชนะชนะบ้างไม่ชนะบ้างบางทีก็ไม่ชนะเลยอย่างนักร้องในวงการเนี่ยมีใครที่เป็นคู่แข่งเปาเอ้ยน้องเปากิ่งการบ้างตอนสมัยที่แบบประกวดมาแล้วเขาเป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นนักร้องไปแล้วอะไรเงี้ยไม่มีอะครับพี่เพราะหนูประกวดแบบ
ถวแถวแถวโซนใต้มากกว่าไม่ค่อยประกวดโซนใต้ทางการก็จะมีน้องน้องอะไรนะที่อยู่ภูเก็ตอะไรนะน้องเต็นน้องเต็นพี่เต็นเอออะไรอย่างงี้พี่เต็นนี่ก็คือแบบเขาไปประกวดรายการไงคะแต่หนูไม่ค่อยออกรายการหนูประกวดตามบ้านตามถ้าอย่างน้องเปาตอนนี้สมมุติว่าถ้าเราจะไปประกวดตามรายการอีกได้มั้ยหนูอยากนะคะอยากไปแต่เขาก็รู้ว่าเราเป็นนักร้องไปแล้วนี่เราจะไปประกวดเขาก็ไม่ได้นี่ใช่มั้ยหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่โอ้เอาถามนิดเดียวทำไมตอนนั้นถึงตัดสินใจไปร่วมกับอดีตค่ายเก่าเนี่ยก็เขาสมัครศิลปินใช่มั้ยเพื่อนค่ะมีเพื่อนบอกว่าเนี่ยเห็นว่าอยากเป็นนักร้องก็ลองไปสมัครดูนะอยากให้แม่สบายอ่ะยากไหมกว่าที่เราจะได้เข้าเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยก็หนูว่ายากนะคะยากพอสมควรแล้วแบบต้องเรียนรู้อะไรอีกหลายๆอย่างเลยอ่ะพอมายืนอยู่จุดนั้นคือในการที่จะเป็นศิลปินอ่ะมันยากมากค่ะคิดว่าวันที่เราตัดสินใจออกมาเป็นศิลปินเดี่ยวพวกนี้ดีกว่าศิลปินเดี่ยวเงี้ยเราก็เด็ดขาดละค่ะพี่หนูคิดว่าทำเองอ่ะมันอิสระกว่าแล้วก็เหมือนเราได้หาประสบการณ์ไปเรื่อยๆแล้วมีผู้ใหญ่มาคอยแต่มาคอยตักเตือนคอยแนะนำว่าทำอย่างโน้นนะอย่างนี้นะคือมันโอเคกว่าค่ะสำหรับหนูเพราะว่าหนูยังเป็นมือใหม่เพิ่งหัดแต่เหมือนพอตอนนี้พอเราเลือกเส้นทางชีวิตของเราแล้วมันทำให้เราเหนื่อยกว่าเดิมไหมอ่ะเหนื่อยเพราะว่าเราจะต้องแบบเฮ้ยไหนจะต้องรับงานไหนจะต้องร้องเพลงแล้วใครดูคิวงานให้อะไรอย่างเงี้ยเปล่าก็ผู้จัดการค่ะเป็นเพื่อน2คนค่ะที่สมัยเรียนใช่ค่ะสมัยเรียนเพื่อนที่สนิทแล้วมาช่วยดูคิวให้ใช่ค่ะดูคิวจัดอย่างนี้ไม่มีเกณฑ์ในการรับงานแบบเบาอย่างเช่นว่าเฮ้ยเราต้องร้องเพลงที่นี่ร้องเพลงแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มันมีค่ะพี่แต่ว่าเราอ่ะบอกไปว่าเราถนัดแบบลูกทุ่งมากกว่าแบบโจ๊ะๆแบบได้เต้นอะไรอย่างเงี้ยมันมีไหมพอเราเป็นนักร้องบางคนเฮ้ยไปร้องเพลงแล้วแบบเหมือนไปล้างรถเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยมีไหมไม่ค่ะมีไหมมีคนติดต่องานอย่างนี้บ้างไหมไม่มีค่ะตอนนี้ยังคือตอนนี้คือขายความเป็นเปาเป็นนักร้องเป็นนักร้องไม่ใช่แบบวิ่งไปล้างรถอะไรอย่างงี้แต่หลังๆจะเริ่มเป็นเปาเริ่มเซ็กซี่ขึ้นนะอ๋อค่ะก็เหมือนมีคอนเทนต์มาแบบว่าพี่หรือว่าพี่เขาในวงการหรือว่าแฟนคลับอะค่ะอยากให้เราแต่งแบบธีมนางงามแบบว่าจะได้ดูว่าลุคเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันสวยนะใช่ไหมมันสวยมากขอบคุณค่ะไม่เราไม่ชอบหรอกการเป็นนางงามอ่ะก็หนูชอบค่ะชอบนางงามแต่ว่าเรายังไม่เหมาะแล้วก็ยังฝึกเยอะผู้จัดการเธอสอนที่ผู้จัดการเธอก็อยู่แวดวงนางงามจริตนางเยอะเกินให้สอนหลอดอะไรเงี้ยก็จำได้เลยตอนนั้นแอนนาก็บอกเฮ้ยถ้าเป่าพร้อมที่จะลงประกวดแอนนาจะส่งค่ะก็แม่บอกว่าแม่จะส่งถ้าพร้อมแล้วมีโอกาสไหมอยากเป็นนางงามใช่ป่ะหรอเป็นได้นะจริงๆกับคุณผู้ชมที่กำลังดูรายการอยู่ว่าเป็นได้50-50หนูว่าหนูยังได้50-50ยังไม่พร้อมไม่สมมติเอาอย่างเช่นนี้นะเวทีมิสแกรนด์มันจะมีความสามารถสำหรับการร้องเพลงเป็นนางงามด้วยแล้วก็เป็นนักร้องด้วยก็เคยเห็นค่ะเคยเห็นแบบเวทีประกวดมิสแกรนด์ประมาณนักร้องอย่างเมย่าที่เป็นมิสอะไรทั้งอย่างคุณผู้ชมแหละเมย่าเขาก็เป็นนักร้องเขาก็เป็นนางงามอะไรอย่างเงี้ยหนูชื่นชอบค่ะแต่ว่าหนูยังรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะกับสายนี้เพราะว่าหนูร้องเพลงหนูว่าหนูถนัดมากกว่าเป็นนักร้องดีกว่าค่ะแล้วงานแสดงล่ะมีคนติดต่อเป็นนางองค์นางเอกอะไรเงี้ยโอ้ยยังไม่มีค่ะแต่ว่า มีเคยมีให้แคสมาแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปแคสเพราะว่าทำงานเดินสายคือทุกวันไม่มีเวลาตัวทิ้งโอกาสเลยน้องเปาโอ้โหคือเสียดายมากเอาเป็นว่าถ้าเขาอยากได้เราไปรับแสดงหรือรับเชิญก็ไปค่ะก็ไปไปใช่ไหมมาพูดถึงงานเพลงกันบ้างดีกว่างานเพลงล่าสุดเลยมงลงนี้ทำเองค่ะทำกันเองค่ะมีพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆช่วยกันค่ะช่วยกันไม่ว่าจะเป็นแต่งเพลงนี่คือเป็นเพื่อนค่ะเป็นผู้จัดการอีกคนนึงแต่งให้อ๋อผู้จัดการแต่งเพลงให้ด้วยใช่ค่ะนางเลิศนางแต่งเพลงให้แล้วดนตรีอ่ะชุดอะไรคือเพื่อนๆช่วยกันค่ะแล้วก็พี่ในวงการช่วยกันคือทุกอย่างเนรมิตมาให้เป่าเลยใช่ค่ะแล้วก็คือเหมือนเราต้องคิดกันเองด้วยแบบชุดนะ MV นะช่วยกันค่ะแบบคิดกันเองคิดว่าวันนี้ชีวิตเราเปลี่ยนไหมจากเด็กต่างจังหวัดคนนึงดีกว่าเด็กบ้านๆคนนึงดีกว่าค่ะเด็กบ้านๆตอนนี้ก็เข้ามานิดนึงแล้วในวงการค่ะก็ไม่นิดแล้วแหละดูรู้จักกันทั้งประเทศแล้วนะค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะต้อง
พัฒนาไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการร้องการทำงานอะไรก็แล้วแต่ค่ะแล้วการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมด้วยค่ะจริงๆพออยู่ตอนนี้เปามาในช่วงที่โซเชียลอ่ะมันมีบทบาทมากๆมันก็มีทั้งคนรักเราแล้วก็คนที่บูลลี่เราดีกว่าเรารับสภาพหรือว่าเราเปิดใจกับเรื่องพวกนี้ยังไงอ่ะก็ที่บอกไปอะค่ะว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดอะค่ะหนูก็ไม่ได้ติดไม่ฉันด่ากลับจ้ะไม่ด่ากลับแล้วด่ากลับไม่ได้ใช่ไหมด่ากลับไม่ได้แล้วด่ากลับไม่ได้คือนิ่งดีที่สุดค่ะก็คือทำงานของเราเป็นดีกว่าเราไม่ต้องไปอะไรประเด็นดราม่าอะไรแล้วก็ยังมีคนที่แบบว่าคอยเชียร์อัพเราแบบว่าใครที่มาบูลลี่เราก็ไม่ได้ไปสนใจเพราะเขาไม่ได้มาให้ค่าเราอะไรแบบนี้ใช่ค่ะใช่ไหมมีคนให้กำลังใจเยอะมากกว่าค่ะวันนี้ถือว่ามีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่ทำอยู่มากน้อยแค่ไหนก็มีความสุขกับงานที่ได้ทำค่ะพี่มีความสุขเราเดินงานเราร้องเพลงอะไรอย่างนี้มีความสุขกับงานตัวเองที่เขาจ้างมาค่ะเหนื่อยไหมถามจริงเหนื่อยค่ะแต่ต้องอย่างว่าพี่ต้องทำอะค่ะชีวิตเราต้องสู้มาตลอดใช่ค่ะสู้ตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยก็หนูทำงานจริงๆอ่ะพี่ตั้งแต่ม.5 ค่ะค่ะตั้งแต่ม.5 ก็คือร้องเพลงแบบตามงานวัดงานบ้านงานรับเชิญอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปคือถ้ามีงานร้องเพลงก็ไปใช่ค่ะแต่ก็ส่วนใหญ่อ่ะแต่ก่อนจะเป็นงานร้องเพลงมากกว่าอย่างนี้ก็เริ่มทำให้ที่บ้านสบายขึ้นแล้วสบายค่ะแม่ก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะแล้วเพราะว่าแม่ก็เริ่มอายุเยอะแล้วเหมือนกันทุกวันที่ยังห่วงอะไรกับตัวเราเองอยู่ยังห่วงครอบครัวเนี่ยแหละค่ะค่ะคือเดินหน้าเพื่อครอบครัวเลยใช่ค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้มีบ้านอะไรเป็นของตัวเองเพราะว่าไปอยู่บ้านยายไงคะก็เลยต้องทำงานเยอะกว่าเดิมเหมือนต้องเดินแปลว่ายังมีแพชชั่นยังมีฝันอยู่ว่าเฮ้ยอยากสร้างบ้านให้แม่ใช่ค่ะพี่อยากสร้างบ้านให้แม่แล้วอยากอะไรอีกเราไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นปีนี้นะเราแค่อยากมีงานเข้ามาเรื่อยๆเพื่อได้มีเงินไปสร้างหลักสร้างแหล่งให้แม่บ้างแต่ตอนนี้ก็อยู่ในวงการบันเทิงก็มีชื่อเสียงมีคนรู้จักชอบไหมวงการนี้ก็มันมีทั้งดีและไม่ดีค่ะหนูก็ชอบในส่วนนึงแต่ว่าอีกส่วนนึงคือทำอะไรก็เป็นดราม่าหมดตอนนี้เราก็ต้องดูตัวเองด้วยจริงๆเปากิ่งการเป็นคนยังไงอ่ะเป็นคนตลกค่ะบ้าๆบอๆก็ต้องโกโก้อะไรอย่างนี้นะจริงๆก็เป็นตัวเองได้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมได้ค่ะแต่ว่าคือบางมุมในคลิปหน่อยบางมุมในสังคมนี่ก็คือแบบไม่โอเคกับเราสักเท่าไหร่เออนะเหมือนเราแต่ก็มีคนที่รับเราในแบบที่เราเป็นแบบนี้ได้ได้เนี่ยแต่คุณผู้ชมวันนี้ก็ถือว่าเต็มที่กับเขานะจริงๆคุณผู้ชมได้สัมผัสได้นั่งคุยน้องเป็นคนน่ารักน้องเป็นคนมีแพชชั่นอย่างนึงที่แบบว่าเวลาเราคุยแล้วแบบน้องเป็นคนอัธยาศัยดีคุณผู้ชมถามแล้ววันนี้เราเป็นคนที่ฟิโอล่ามาทำอะไรอ่ะฉีดไม่ฉีดไม่พูดได้ไหมศัลยกรรมหรอแอนตี้ศัลยกรรมไหมค่ะศัลยกรรมไปแล้วจมูกค่ะเดี๋ยวเขาบอกว่าหน้าปลอมอีกเยอะเกินเราต้องตอบแบบดาราหน่อยแอนหนูแอนตี้ศัลยกรรมหนูไม่ทำอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยกินน้ำแล้วสวยไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ร้องเพลงแล้วตื่นมาแล้วก็สวยเลยอย่างงี้ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่แล้วค่ะเป็นเปากิ่งการค่ะเป็นหนูที่ก็หนูเป็นหนูแบบนี้แหละค่ะค่ะนี่หลายคนก็แอบถามนะคำถามสุดท้ายอยากรู้จังเลยเวลาที่ออกงานเซ็กซี่มีโอกาสจะถ่ายเซ็กซี่ไหมเขาบอกว่าดาราบางคนไปแต่งที่มันดังกว่าเดิมนะอะไรเงี้ยเซ็กซี่นี่ก็จะถามแม่ก่อน ถ้าแม่อนุญาตก็ไปค่ะจริงจริงมันคือโอกาสนะแม่อัมชลภาเลยเขายังถ่ายนะแต่พี่หนูไม่ใช่พี่อัมไงคะพี่อัมเขาคือระดับถ่ายได้ถ่ายได้มันดาราแบบตุ๊กกี้ยังถ่ายเดี๋ยวไม่ใช่ ไม่ใช่ครับเดี๋ยวดราม่าอีกนะแต่เอาแม่จะตัดออกได้โอ้แม่อาจจะมีโอกาสงานดีๆก็มาก็อยู่ที่เดี๋ยวจะมีน้องที่เป็นผู้จัดการก็ดูงานให้ค่ะพี่สุดท้ายวันนี้ขอบคุณน้องเปามากๆแล้วก็ฝากขอบคุณ FC ขอบคุณแฟนคลับที่เขาติดตามหนูอยากจะพูดอะไรเพิ่มเติมไหมก็ฝากขอบคุณนะคะแฟนคลับ FC ทุกคนด้วยนะคะที่เป็นกำลังใจมาให้ตลอดแล้วก็เหมือนแนะนำเราตักเตือนเราในสิ่งที่ดีๆนะคะก็ขอขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วอีกหนึ่งกำลังใจอยากให้หนูพูดหน่อยอยากให้พูดถึงคนข้างหลังที่เขารอความหวังจากหนูค่ะก็ฝากถึงครอบครัวนะคะก็ไม่ต้องเป็นห่วงหนูทำงานตรงนี้มีความสุขมากเดินงานเล่นคอนเสิร์ตอะไรงี้ก็แม่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะก็จะส่งตังไปให้ทุกวันเลยส่งตังไปให้เรื่อยๆค่ะบอกรักเมย์ค่ะรักเมย์นะคะวันนี้นะคะพี่การต้องขอบคุณน้องเปานะคะขอบคุณน้องเปาด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมนะคะ
กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะเนื้อสองสัปดาห์ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ